สวัสดียามเช้าครับพี่น้อง FC ตันดับฟาร์มทุกท่านครับนะเช้าวันนี้พามาดูควายกินหญ้ากันนะครับแปลงนี้20ไร่นะครับปล่อยกินตั้งแต่วันที่16นะเป็นแปลงที่พี่ชายเกี่ยวข้าวใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้ประมาณ4ไร่ที่ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นข้าวนกเขาหรือข้าวลิเกหรือข้าวดีดข้าวเด้งอะไรนั่นนะครับที่แล้วแต่จะเรียกแล้วแต่พื้นที่จะเรียกกันเนาะนี่ก็กินอยู่วันนี้เป็นวันที่7แล้วนะครับค่อนข้างจะพี่น้องจำภาพได้ไหมครับภาพที่ผมลงคลิปวันแรกที่ปล่อยลงมาค่อนข้างจะตอนนี้เหลือแต่น้ำนะครับเหลือแต่น้ำกับตอซังนะควายก็ลงกินกันงุ่มงำงุ่มม่ำเลยครับนะควายก็มีความสุขนะครับได้กินลุยน้ำเนี่ยลุยน้ำกินหญ้ากันอิ่มท้องกลางทุกวันนะครับอิ่มท้องกลางเพราะว่าพื้นที่มันต้อง20ไร่มันมีข้าวที่มันงอกใหม่นะครับงาข้าวที่มันขึ้นมาจากต้นที่เขาเกี่ยวแล้วอ่ะมันก็เกี่ยวตั้งแต่วันที่15มันก็8วันแล้วนะครับ 7-8 วันมันก็ทำให้ข้าวเนี่ยงอกขึ้นมาควายก็จะไปกินต้นข้าวงอกใหม่แต่ตอนเช้าๆก็จะเดินกินอยู่ในน้ํานี่ก่อนนะครับในน้ํานี่จะเป็นข้าวที่มีรวงแล้วก็มีรวงเป็นข้าวเป็นน้ำนมอะไรอย่างเงี้ยครับนะเขาก็จะกินมีหญ้ามีอะไรแซมแต่ก็คิดว่าจะให้กินอีกสัก3-4-5 วันเนี่ยนะแล้วแต่อาจจะถึงสิ้นเดือนดูตามอาการก่อนว่าเตียนมากขนาดไหนนะลงย่ำทุกวันนี่ไม่เหลือเลยนะพี่น้องควาย20ตัวเนี่ยควาย20กว่าตัวเนี่ยลงย่ำย่ำกินทุกวันนี่เตียนนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่เตียนที่ไหนได้ครับพี่น้องลองย้อนไปดูคลิปแรกๆวันที่16ดูนะวันที่16ผมลงคลิปเอาไว้พี่น้องลองย้อนไปดูครับหญ้าไอ้ข้าวนี่หนาบึ้มเลยนะฮะหนานึกไม่นึกว่ามันจะกินกันเตียนนะควายนี่โอ้โหมาเรื่องทำลายล้างนี่ต้องยกให้ควายเลยเนาะเรื่องการทำลายล้างนี่ควายเก่งจริงๆครับพี่น้องเนี่ยดูสิเขาเก็บกินจนเตียนหมดเลยครับนี่ผมปล่อยแค่3ชั่วโมงเองนะครับ7โมง87นะ8 9 10 11 4ชั่วโมงครับวันนึงผมปล่อยแค่4ชั่วโมงเองนะไม่ได้ว่าปล่อยกินตามอำเภอใจทั้งวันไม่ใช่นะครับแค่4ชั่วโมงเองนะยังเตียนขนาดนี้นะพอช่วงบ่ายผมก็ให้กินฟางแล้วครับไม่ได้ให้กินหญ้าสดคือวันนึงเนี่ยขอให้ได้มีกินหญ้าสดสัก4ชั่วโมงช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยว11โมงผมก็กลับนะครับ11โมงก็กลับแต่วันแรกๆนี่ไม่ถึง11โมงนะวันแรกๆก็จะประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นแหละครับปล่อยมา7โมง9 10 8 9 10 10โมงก็จะกลับละพอวันหลังๆก็จะเลทมาเป็น10โมงครึ่งนะพอหญ้าบางๆบางๆก็จะเป็น11โมงนะฮะก็จะให้กินให้อิ่มๆนั่นแหละครับจนตัวกลมว่าเนี่ยเขาจะกินกันอิ่มเลยนะครับในช่วงเช้าตัวจะเป็นแฟบๆที่โครงจะเห็นที่โครงหน่อยๆแต่พอช่วงยิบเที่ยงนะพี่น้องช่วงเที่ยงนี่ไม่เห็นที่โครงเลยนะครับกินกันสุดยอดเลยนู่นไปด้านหลังติดต้นยูคานั่นก็ยังมีหญ้าอยู่นะครับยังมีหญ้าที่งอกใหม่ข้าวที่งอกใหม่จากต้นแล้วตอนนี้ผมเปิดตรงป่ากล้วยนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูป่ากล้วยพี่น้องสวัสดียามเช้าครับพี่น้อง FC ตันดับฟาร์มทุกท่านครับนะเช้าวันนี้พามาดูควายกินหญ้ากันนะครับแปลงนี้20ไร่นะครับปล่อยกินตั้งแต่วันที่16นะเป็นแปลงที่พี่ชายเกี่ยวข้าวใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้ประมาณ4ไร่ที่ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นข้าวนกเขาหรือข้าวลิเกหรือข้าวดีดข้าวเด้งอะไรนั่นนะครับที่แล้วแต่จะเรียกแล้วแต่พื้นที่จะเรียกกันเนาะนี่ก็กินอยู่วันนี้เป็นวันที่7แล้วนะครับค่อนข้างจะพี่น้องจำภาพได้ไหมครับภาพที่ผมลงคลิปวันแรกที่ปล่อยลงมาค่อนข้างจะตอนนี้เหลือแ
น้ำแล้วครับเหลือแต่น้ำกับตอตอซังนะควายก็ลงกินกันงุ่มงำงุ่มงำเลยครับนะควายก็มีความสุขนะครับได้กินลุยน้ำเนี่ยลุยน้ำกินหญ้ากันอิ่มท้องกลางทุกวันนะครับอิ่มท้องกลางเพราะว่าพื้นที่มันต้อง20ไร่มันมีข้าวที่มันงอกใหม่นะครับงาข้าวที่มันขึ้นมาจากต้นที่เขาเกี่ยวแล้วอ่ะมันก็เกี่ยวตั้งแต่วันที่15มันก็8วันแล้วนะครับ 7-8 วันมันก็ทำให้ข้าวเนี่ยงอกขึ้นมาควายก็จะไปกินต้นข้าวงอกใหม่แต่ตอนเช้าๆก็จะเดินกินอยู่ในน้ำนี่ก่อนนะครับในน้ำนี่จะเป็นข้าวที่มีรวงแล้วก็มีรวงเป็นข้าวเป็นน้ำนมอะไรอย่างเงี้ยครับนะเขาก็จะกินมีหญ้ามีอะไรแซมแต่ก็คิดว่าจะให้กินอีกสัก3-4-5วันเนี่ยนะแล้วแต่อาจจะถึงสิ้นเดือนดูตามอาการก่อนว่าเตียนมากขนาดไหนนะลงย่ำทุกวันนี่ไม่เหลือเลยนะพี่น้องควาย20ตัวเนี่ยควาย20กว่าตัวเนี่ยลงย่ำกินทุกวันนี่เตียนนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่เตียนที่ไหนได้ครับพี่น้องลองย้อนไปดูคลิปแรกๆวันที่16ดูนะวันที่16ผมลงคลิปเอาไว้พี่น้องลองย้อนไปดูครับหญ้าไอ้ข้าวนี่หนาบึ้มเลยนะฮะหนานึกไม่นึกว่ามันจะกินกันเตียนนะควายนี่โอ้โหมาเรื่องทำลายล้างนี่ต้องยกให้ควายเลยเนาะเรื่องการทำลายล้างนี่ควายเก่งจริงๆครับพี่น้องเนี่ยดูสิเขาเก็บกินจนเตียนหมดเลยครับนี่ผมปล่อยแค่3ชั่วโมงเองนะครับ7โมง87นะ8 9 10 11 4ชั่วโมงครับวันนึงผมปล่อยแค่4ชั่วโมงเองนะไม่ได้ว่าปล่อยกินตามอำเภอใจทั้งวันไม่ใช่นะครับแค่4ชั่วโมงเองนะยังเตียนขนาดนี้นะพอช่วงบ่ายผมก็ให้กินฟางแล้วครับไม่ได้ให้กินหญ้าสดคือวันนึงเนี่ยขอให้ได้มีกินหญ้าสดสัก4ชั่วโมงช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยว11โมงผมก็กลับนะครับ11โมงก็กลับแต่วันแรกๆนี่ไม่ถึง11โมงนะวันแรกๆก็จะประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นแหละครับปล่อยมา7โมง9 10 8 9 10 10โมงก็จะกลับละพอวันหลังๆก็จะเลทมาเป็น10โมงครึ่งนะพอหญ้าบางๆบางๆก็จะเป็น11โมงนะฮะก็จะให้กินให้อิ่มๆนั่นแหละครับจนตัวกลมว่าเนี่ยเขาจะกินกันอิ่มเลยนะครับในช่วงเช้าตัวจะเป็นแฟบๆที่โครงจะเห็นที่โครงหน่อยๆแต่พอช่วงเช้านะพี่น้องช่วงเช้านี่ไม่เห็นที่โครงเลยนะครับ กินกันสุดยอดเลยโน่นไปด้านหลังติดต้นยูคานั้นก็ยังมีหญ้าอยู่นะครับยังมีหญ้าที่งอกใหม่ข้าวที่งอกใหม่จากต้นแล้วตอนนี้ผมเปิดตรงป่ากล้วยนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูป่ากล้วยพี่น้องครับผมพาพี่น้องมามุมหนึ่งทางนี้ครับมุมป่ากล้วยนะทางนี้เป็นป่ากล้วยไก่ผมนะกล้วยที่เจ้าชาญตัดเอาไปเลี้ยงไก่ครับเนี่ยเป็นกล้วยป่านี่พี่น้องดูครับจะได้เห็นต้นข้าวที่มันงอกขึ้นมาใหม่นะครับที่เขาเกี่ยวแล้วจะมีต้นข้าวที่ยังไม่ได้อายุนะยังไม่มีรวงไม่อะไรก็งอกขึ้นมาใหม่เต็มเลยครับเนี่ยโอ้ที่ถ้าเขาไม่รีบทำนารอบที่สองนะผมปล่อยทิ้งเอาไว้ให้รวงให้ข้าวออกรวงแล้วค่อยเอาควายมาปล่อยโอ้โหสุดยอดเลยปีที่แล้วนะพี่น้องแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ผมปล่อยให้ข้าวออกรวงเหลืองสุกเหลืองเลยนะครับสุกเหลืองแล้วก็ปล่อยให้ควายลงกินควายอ้วนมากเลยครับควายจะอ้วนดีแต่ปีนี้พี่ชายเขารอบแรกเขาไม่ได้ข้าวนะครับรอบแรกเขาล้มเหลวเขาก็เลยจะทำเป็นรอบที่สองนะครับทำนารอบสองเราก็รีบให้ผมให้เวลา15วันนะให้เวลา15วันให้ควายกินให้เตียนช่วยย่ำช่วยเหยียบให้เตียนก็เลยไม่ได้ปล่อยเนาะไม่ได้ปล่อยเนี่ยข้าวกำลังงอกงามเลยนี่ในป่ากล้วยก็จะมีหญ้านะครับมีหญ้าตอนช่วงก่อนเนี่ยผมจะล้อมไม่ให้เข้าป่ากล้วยแต่เมื่อวานเนี่ยเพิ่งเปิดนะครับเมื่อวานผมก็เจ้าชาญมาช่วยกันล้อมใหม่นะครับนี่จะพาพี่น้องไปดูช่วยล้อมคื
ตอนแรกไม่ให้ควายเข้าป่ากล้วยนะเนื่องจากจะให้มันกินในนาให้เตียนก่อนพอตอนนี้นาเตียนแล้วก็จะให้เข้ามาป่ากล้วยในป่ากล้วยมันก็จะมีพวกหญ้านะครับหญ้าต่างๆนานาขึ้นนะต้นหญ้าต้นไม้อะไรต่างๆขึ้นเยอะแยะไปหมดนะครับนี่ดูได้เลยครับป่ากล้วยหาเฉพาะป่ากล้วยนี่น่าจะประมาณสัก2ไร่นะครับพื้นที่น่าจะถึง2ไร่โดยรอบนะครับโดยรอบก็จะพาเดินดูได้ไหมไปดูกันเลยครับเดี๋ยวแต่เดินรอบคงไม่ได้นะครับมันก็จะมากินใบกล้วยพวกนี้ครับใบกล้วยป่ากินใบปอสานะครับกินใบกล้วยกินใบปอสาแต่บางส่วนก็จะมียากขึ้นนะครับสมัยตรงไหนที่กล้วยขึ้นบางๆนะครับกล้วยขึ้นบางๆก็จะมีหญ้าขึ้นหนามากนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูผมได้ออกกำลังกายตอนเช้าด้วยครับตอนเช้าผมก็จะมาช่วยเจ้าชาญกันครับจะได้ผมจะได้ออกกำลังกายไปในตัวเนาะเมื่อกี้สัญญาณโดนตัดไปเพราะมีสายเรียกเข้านะครับคนโทรมาแต่เช้าเลยนี่ครับนี่จะมีหญ้าขึ้นหนามากแล้วก็เป็นพวกเครือบางอย่างเนี่ยควายกินนะครับควายก็กินนี่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้เข้ามาในนี้เนี่ยเมื่อวานมาล้อมรั้วกันครับมาล้อมรวดถ้าปล่อยให้เขากินในนี้นะครับก็จะต่อได้อีกวัน2วันเลยนะครับแต่เพราะหญ้าในนี้หนามากเป็นพวกหญ้าขนหญ้าเรียกไม่ถูกนะฮะไรเดี๋ยวพาพี่น้องดูนี่ครับเนี่ยมันก็จะมีขึ้นบริเวณไปทั่วเลยนะตรงไหนที่ต้นกล้วยบางๆนะเดี๋ยวควายเข้ามาเนี่ยมันก็จะขวิดกล้วยแหลกหมดนะเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องดูตอนหลังอีกทีว่าพลังของควายเข้ามาป่ากล้วยนี่เป็นยังไงเจ้าชาญบ่นนะดูนะครับเจ้าชาญเมื่อวานบ่นงุ้มงั้มเดี๋ยวไก่ไม่มีกล้วยให้ไก่กินนะครับผมบอกเอ้ยใจเย็นๆมันยังไงมันก็มีที่อื่นก็มีเยอะแยะมันฟิดไม่หมดหรอกมันจะได้ทำให้เตียนพี่น้องทราบไหมครับว่าในป่านี้นะในป่าเนี้ยมีกระต่ายป่าอยู่ด้วยนะครับเห็นเจ้าชาญเห็นกระต่ายทุกวันนะเจ้าชาญมาตัดกล้วยกระต่ายวิ่งหนีทุกวันวิ่งออกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันอยู่ในป่านี้ครับเมื่อก่อนมันอยู่ในป่ากล้วยของพี่สาวเนี่ยครับแล้วทีนี้พอพี่เขามาล้อมรั้วเนี่ยเขามาล้อมเป็นตาข่ายตัวเนี้ยนะครับกระต่ายมันก็หนีจากในสวนใหญ่มาอยู่ในสวนกล้วยเนี่ยครับมาอยู่ในสวนกล้วยที่นี่ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะพี่น้องมีกระต่ายป่าด้วยนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีว่าป่ากล้วยนี่มันแหลกด้วยพลังเขาควายยังไงนะครับเสียดายเหมือนกันนะเสียดายต้นแต่ว่ามันรกมากเจ้าช้างก็เข้าตัดไม่ไหวพี่น้องครับเจ้าช้างก็ตัดแต่อยู่ริมนอกนี่ก็ไก่กินวันละแค่3ต้นเองมันก็กินไม่ทันแล้วครับถ้าต้นยาวๆก็วันต้น2ต้นเองนะครับนะผมชอบกินปลีกล้วยป่าลูกกล้วยป่าอ่อนเนี่ยอร่อยมากเนี่ยแต่ปีที่เกิดใหม่ๆอย่างนี้นะโอ้สุดยอดเลยนี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศเนาะตั้งแต่นี้ไปก็จะเริ่มมีหญ้ากินตลอดแล้วครับผมก็จะเริ่มประหยัดไม่ต้องซื้อฝุ่นข้าวโพดให้กินแล้วนะก็อาจจะมีช่วงพฤศจิกาครับช่วงพฤศจิกาต้นเดือนก็ยังไม่แน่นะครับอาจจะต้องได้ซื้ออีกสักรอบหนึ่งคงจะเพราะว่าที่วัวที่บ้านแล้วก็ควายที่กำลังจะคลอดใหม่นะครับก็จำเป็นจะต้องให้กินฝุ่นข้าวโพดเพราะว่าต้องอยู่ที่บ้านเนาะก็คงจะต้องสั่งมาอีกรอบหนึ่ง4ตันนะครับประมาณ4ตันเป็นรอบสุดท้ายของปีนะครับเป็นรอบสุดท้ายของฤดูกาลนี้เลยก็จะต้องสั่งฝุ่นข้าวโพดอีกประมาณ 20,000 กว่าบาทนะ 20,000 กว่าบาทตอนนี้ฝุ่นข้าวโพดก็ลดราคาลงมาเหลือ3.80 บาทนะก็ค่อยยังชั่วหน่อยลดลงมากิโลละบาท20ตังค์นะจากเมื่อก่อน5บาทตอนนี้เหลือ3.80 บาทก็เท่ากับว่าเราได้ประหยัดต้นทุนไปอีกบาท20ตังค์ตันละ 1,200 นะครับ4ตันก็ 4,800 เลยนะครับลดไปได้เยอะเลยโน่นครับโน่นเจ้าชาญ
อาจารย์ยืนสบายสบายอยู่เลี้ยงควายนี่สบายไม่ต้องแบกตั้งหามเนาะมีเวลาได้นั่งเล่นมีเวลาได้นั่งดู 3-4 ชั่วโมงตอนเช้านี่สบายอาจารย์บอกว่านั่งหลับไปเลยถ้าลวดเราดีๆนะครับถ้าล้อมลวดดีๆไม่มีรูไม่มีช่องนี่สบายครับนู่นควายอยู่ทางนู้นนะครับพื้นที่20ไร่นี่ไม่ใช่น้อยนะพี่น้องไม่ใช่น้อยนะครับแต่พลังทำลายล้างของควายนี่ต้องยอมรับเลยครับว่าโอ้โหอะไรก็เอาไม่อยู่นะครับต่อให้หญ้ารกขนาดไหนควาย20ตัวพื้นที่20ไร่นี่ถ้าปล่อยกินนะครับถ้าปล่อยกินแบบปล่อยปละละเลยเลยเนี่ย10กว่าวันนี่เรียบร้อยนะครับเตียนแต่ถ้าแบ่งซอยนะครับแบ่งโซนขึงลวดแบ่งเป็นโซนเป็นโซนนี่ก็จะได้หลายวันอยู่นะครับได้เป็นเดือนอยู่นะแต่อย่างของผมนี่ผมไม่ได้แบ่งโซนนะรอบนี้คือเปิดเลยเพราะตั้งใจจะให้มันเตียนนะครับภายใน15วันมีเวลา15วันเพื่อจะให้ควายได้กินเต็มอิ่มเต็มที่นะฮะเพื่อจะให้ควายได้กินเต็มอิ่มเต็มที่ก็15วันก็คงจะเตียนลื่นนะครับเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้พี่น้องดูถึงเมื่อถึงวันที่15นะครับสิ้นเดือนนะผมปล่อยวันที่16ปล่อยกินวันแรกวันที่16แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันสิ้นเดือนนะว่าพื้นที่เราจะเหลือหญ้าสักกี่เส้นนะครับพี่น้องโอเคครับ